็ดได้ดูทีเซอร์เมื่อกี้ที่ออกไปนะคะก็น่าดูขนาดเล่นเองแล้วบางทีเราลืมไปแล้วว่าฉากไหนบ้างแล้วพอมาตัดรวมกันพอมาร้อยเป็นเรื่องแล้วโอ้แบบน่าดูมากต้องบอกว่าพี่เสือพี่แอนก็คือเป็นช่างภาพนะคะแล้วก็พี่เอ็มแล้วก็ครูเอเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยเขาแบบคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วก็เรียกว่าสนุกอ่ะคำเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าสนุกออกไปแล้วยิ้มมีความสุขแบบนั้นคุณแม่นะคะน่าจะ15นะคะสำหรับภาพยนตร์นะคะบทคุณแม่ในหนังกับคุณแม่ในชีวิตจริงมันต่างกันเยอะไหมคะก็เยอะนะเพราะว่าแม่ในหนังเนี่ยตอนแรกคือแม่ก็จะแบบไม่โอเคสำหรับคือจะเป็นแม่คอนเซอร์เวทีฟมากแล้วก็ค่อยๆพัฒนาใช่สมัยเก่าในเรื่องนะคะแต่ว่าแม่อ้อมเนี่ยแม่จ๋าเนี่ยนะคะก็ต้องทันยุคทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวัยรุ่นด้วยก็เลี้ยงนาวาแบบเพื่อนๆกันด้วยแต่ก็มีความเคารพอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าแตกต่างกับชีวิตก็จะแตกต่างแต่ว่าเราก็สนุกกับบทนะคะเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็พอมีการเลิร์นนิ่งของตัวละครมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำการบ้านเยอะดีส่งรีเสิร์ชข้อมูลเป็นการทำการบ้านเกี่ยวกับการแสดงนี่ก็ทำการบ้านอยู่แล้วในวิธีที่เราเป็นนักแสดงนะคะส่วนการทำการบ้านที่หนักมากสำหรับเรื่องนี้ก็คือการเล่นเกมต้องเล่นเกมที่หนักมากเพราะว่าต้องเล่นเกมจริงๆวันๆก็คือแบบว่าช่วงที่ถ่ายก็คือแบบว่างปุ๊บเล่นว่างปุ๊บเล่นเพราะเราต้องรู้สกิลทุกตัวในสิ่งที่เราต้องถ่ายในหนังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่เล่นเนี่ยมันจะเหมือนแบบสำหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันจะเหมือนสูตรเคมีอ่ะอยู่ดีๆเหมือนเราไปแบบว่า H2O บวก AWO Z คืออะไรไม่รู้เรื่องคือเราไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้เป็นใครตัวนี้เป็นแคลรี่ตัวนี้แค่สกิลแต่ละตัวมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นเหมือนแบบอีกโลกนึงเลยที่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราเริ่มศึกษาใหม่เลยค่ะมันไม่ใช่ความเข้าใจของตัวละครที่เราเล่นว่า เป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงแล้วก็เหมือนกับเรื่องราวเล่าในแบบที่เราเล่นละครแต่อันนี้คือแบบว่าเหมือนเกมอ่ะคือเหมือนเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เลยแบบว่าคืออะไรแล้วเราก็ต้องทำกันบ้านหนักมากแล้วก็เราได้รับการช่วยเหลือจากการีนาได้ไปเห็นที่จริงแล้วแบบโหเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราไม่รู้จักซึ่งก็ถือว่าอ้อมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสเล่นภาพยนตร์นี้ต้องขอบคุณทางสามมงคลแล้วก็พี่เสือด้วยที่เลือกให้เราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ทำให้เรารู้จักโลกอีกโลกหนึ่งของเด็กยุคสมัยนี้เราก็มาปรับใช้เกี่ยวกับการทำงานของเราได้เพราะตอนนี้เราทำวิทยุด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็ได้ดูว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยความชอบความสนุกของเขาอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนาวาเขางงไหมคะคุณแม่มันอยู่ดีๆมาเล่นเกมเลยเนี่ยนาวาเขาก็แฮปปี้เขาก็แบบแม่อะไรคือ ROV เขาก็รู้เรื่องราวไปด้วยเราก็บอกลูกเหมือนกันแต่นาวาก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมคะเล่นไม่เป็นยังเล่นไม่เป็นขนาดนั้นแต่อยู่ในจุดนี้นี่คือเรากลายเป็นคนติดเกมไหมไม่ติดค่ะเพราะมันยากเกินกว่าจะติดดีน่าเกินกว่าจะเล่นใช่เพราะว่ามันต้องเรียกว่าเป็นวัยของเขามากกว่าเพราะว่าวัยเรียนพอเรียนเสร็จแล้วก็มีเวลาไงสมมติว่าตอนกลางคืนเราก็ทำงานหลายอย่างกลับบ้านปุ๊บเราก็ต้องพักผ่อนด้วยดูลูกด้วยวันรุ่งขึ้นประชุมนู่นประชุมนี่มันเยอะอะค่ะก็เราก็ไม่ได้มีเวลาแบบนั้นใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบยากมากยากเล่นเกมยากมากเรามีเทรนเนอร์พิเศษไหมเราจะมีเทรนเนอร์ก็คือคนที่การีนาค่ะเขาก็จะประกบเลยค่ะอย่างอ้อมเนี่ยเขาก็จะมีคนส่งมาประกบเพราะว่าแบบเหมือนแบบมันจะมีสับเกมต่างๆซึ่งเราก็คืออะไรไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้จากทางการีนาทางเอวีเขาก็ส่งมาประกบเลยก็ต้องไปติดตามในหนังเนาะไปติดตามในหนังค่ะ